ชีวิตล่าสุดปู่กนกวรรณหลังแต่งหายเผยอาชีพไม่น่าเชื่อห่างหายจากหน้าจอไปนานพอสมควรสำหรับปูกนกวรรณภรรยาตลกชื่อดังเด๋อดอกสะเดาซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เปิดโรงงานขายลูกชิ้นและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานหลายปีแต่เมื่อทั้งคู่ออกมาเผยว่าได้ตัดสินใจขายโรงงานลูกชิ้นไปแล้วทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าตกอับถึงขั้นต้องขายโรงงานกินเลยหรือเปล่าล่าสุดปูกนกวรรณได้ออกมาชี้แจงละเอียดยิบถึงสาเหตุที่ตัดใจขายโรงงานลูกชิ้นผ่านทาง Facebook ปูเด๋อกระเป๋าแบรนด์เนมโดยย้ำชัดว่าไม่มีวันตกอับแน่นอนและครอบครัวก็ไม่มีภาระหนี้สินอีกด้วยโดยปูได้โพสต์ระบุข้อความว่าสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอปูเพจนี้ครั้งแรกปูขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ออกรายการไปปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสูตรลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวแทนได้เงินก้อนเก็บไว้กินยามแก่เฒ่าค่ะเล่นละครเราก็เป็นตัวเห็บเผาค่าตัวไม่เยอะค่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะแม่ปูจากไปตั้งแต่ปูเล็กๆจึงรู้ว่าเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทำตอนนี้ขายผลิตภัณฑ์ปลายขายของจากอเมริกาเล่นทองเล่นหุ้นมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นเพราะคิดแล้วว่าเรียนแนวนี้ถ้าเปลี่ยนแนวจะกระทบลูกปูวางแผนการเงินตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่กับพี่เด๋อเพราะเคยไม่มีมาก่อนรู้รสชาติแล้วปูไม่มีภาระค่ะหากินไปวันๆปูกับพี่เด๋อไม่มีวันตกอับค่ะไม่ได้พูดเพื่อให้คุณหมั่นไส้ไม่งั้นตอนท้องและคลอดลูกปูไม่มีละครเป็นปีปูคงอยู่ไม่ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะปูดูแลพี่เด๋ออย่างดีเพราะว่าพี่เขาเป็นคนส่งของให้ลูกค้าค่ะและก็มีชาวเน็ตมากมายค่ะแห่กันเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมครอบครัวปูเด๋อเป็นจำนวนมาก